คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยขอเอกสารสำคัญในการรักษาตัวของทักษิณชินวัตรไปประกอบคดีที่คปท.เคยยื่นปปช.เขาขอไปเรื่องเวทระเบียนในการรักษาตัวคุณทักษิณซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ให้ไปหลักฐานภาพถ่ายที่กรมราชทัณฑ์ถ่ายภาพคุณทักษิณไว้ทุก2ชั่วโมงตอนนี้กรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่ส่งไปคปท.สปปส.และกองทัพธรรมบุกยื่นหนังสือถึงนายกให้สั่งการส่งเอกสารขณะที่นายทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ให้กับปปช.โดยวันนี้มาเพื่อยื่นหนังสือเท่านั้นและจะมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในเดือนตุลาคมรองที่ทางกลุ่มมาเป็นข้อเรียกร้องอะไรบ้างครับวันนี้ที่พวกเราคปท.กองทัพธรรมสปส.เดินทางมาก็มีข้อเรียกร้องและก็ข้อท้วงติงนะครับข้อเรียกร้องก็คือว่าเราเรียกร้องไปยังนายกตีในฐานะผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานราชการได้สั่งการไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ในการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยขอเอกสารสำคัญในการรักษาตัวของทักษิณชินวัตรไปประกอบคดีที่คปท.เคยยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการไปนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจก็ปปช.เขาขอไปเรื่องเวทระเบียนในการรักษาตัวคุณทักษิณซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ให้ไปนะครับรวมทั้งหลักฐานภาพถ่ายที่กรมราชทัณฑ์ถ่ายภาพคุณทักษิณไว้ทุก2ชั่วโมง 2,000 กว่ารูปที่ต้องส่งไปให้ปปช.ตอนนี้กรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่ส่งไปนะครับดังนั้นในฐานะนายกตีคุณแพทองธารชินวัตรผู้บริหารสูงสุดสามารถสั่งการไปยังหน่วยงานราชการโดยตรงได้เพื่อให้การไต่สวนข้อเท็จจริงของปปช.เดินหน้านะครับรวมทั้งข้อเรียกร้องต่อนโยบายของรัฐที่มีความต่อเนื่องจากรัฐบาลคุณเศรษฐาที่เราห่วงใยเช่นแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องของเช่าที่99ปีเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องพรบปลองดองจะสุดซอยหรือไม่นะครับรวมทั้งนโยบายหลายๆด้านนะครับวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือเพื่อให้ทบทวนนโยบายเหล่านี้ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนตาม MUCC ไทยกัมพูชาด้วยครับ